วันนี้พี่เฟิร์นกับพี่อิงมาบุกบ้านเจ้าพ่อซึ่งเขามีตุ๊กตาเยอะมากของเล่นเยอะมากราคารวมแล้วเป็นล้านบาทเลยนะพี่อิงอยากรู้ไหมก่อนอยากรู้ก็ต้องไปกดไลค์ให้คลิปนี้ให้พี่เฟิร์นเยอะๆเลยขอ 10,000 ไลค์ขึ้นไปหรือใครจะกดเยอะกว่านี้ก็ได้กดไปเข้าไปดูดีกว่าใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับและแล้วนี่เรากำลังรอเจ้าพ่อเปลี่ยนชุดอยู่นะ แต่นี่มีนี่เลยฟิโอน่าฟิโอน่าออกกล้องหน่อยระหว่างนี้ให้น้องๆทายก่อนว่าเรามาเจอใครโอเคเม้นมาเลยครับเม้นมาก่อนครับผมน่ารักมากเลยดูดิทำไมเดี๋ยวก็ชอบพี่อิงมากเลยอ่ะดูสิอ่อนมากๆอ่อนนี้หลักตายเลยดูนี่ทำไมกี้พี่เฟิร์นไม่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปบุกในห้องเขาเลยดีกว่านี่พี่เฟิร์นได้รับอนุญาตแล้วนะจะบอกก่อนเขาเป็นเจ้าพ่อของเล่นเจ้าพ่อตุ๊กตาที่แบบว่าเยอะมากเยอะมากๆในห้องเขาเนี่ยอัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะราคารวมทั้งหมดเป็นล้านเลยอยากจะบอกว่าเป็นล้านนะเยอะมากล้านบาทหรือล้านกีบล้านบาทเลยคือทำงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยทุ่มให้ตุ๊กตาหมดเลยตัวหายากตัวแพงนี่คือรวมอยู่ที่นี่หมดเลยพี่ว่านะน่าจะที่สุดในประเทศไทยแล้วคงจะอย่างนั้นนะพี่เฟิร์นว่าไปเขาอยู่ในห้องด้วยนี่ฮะให้ดูแหลมก่อนนิดนึงแหลมนิดนึงครับโอ้โหมองแล้วละลานตาเอ้าอ่ะเข้ามาเลยไม่รอแล้วอยากดูเราไปดูก่อนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าพ่อตุ๊กตาของเราพี่ไบนั่นเองน้องๆน่าจะเคยรู้จักเคยเห็นกันอยู่พี่ไบโพนี่ TH Shop นั่นเองน้องๆรู้จักกันอยู่แล้วแหละใช่ไหมล่ะไปขอซื้อของพี่ไบได้เยอะแยะเขาขายตุ๊กตาด้วยที่นี่แต่วันนี้พี่เฟิร์นมาบุกเลยตอบสองรอบเดี๋ยวเราบุกเลยแล้วกันว่าเขามีอะไรเดี๋ยวเราจะดูทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าตัวที่แพงๆตัวเทพๆตัวหายากอ่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วราคาเท่าไหร่กันบ้างไปดูเลยโอเคพี่ไบนำพี่เฟิร์นก่อนเรามาดูโซนแรกให้พี่ไบอธิบายนะครับเปิดประตูเข้ามาก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกดิสนีย์กับม้าโพนี่เป็นกล่องนะครับแล้วก็มีสกุชชี่อยู่เล็กน้อยพวกสีลุงคือไบเนี่ยจะเก็บพวกสกุชชี่สีลุงที่มันหายากใช่ไหมชอบส่วนตัวอ๋อชอบแบบว่าชอบสีลุงไม่รู้ทำไมเลยเก็บสีลุงทุกอย่างที่เป็นสีลุงอันนี้ได้เอาออกมาเล่นไหมหรือว่าไม่อ๋อตั้งโชว์อย่างนี้อันนี้เขาเรียกถ้าเกิดภาษาคนเล่นของเล่นนะเขาจะเรียกว่าเลี้ยงในกล่องเลี้ยงในกล่องใช่หยอดอาหารก็ไปไม่ได้ออกมาบางทีเราก็ไม่อยากออกมาใช่เพราะว่าคือมันอยู่ในนี้แล้วมันสวยอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นดิสเพลย์อยู่แล้วไว้ก็เลยไม่ได้แกะออกมาเล่นเคยมีเหมือนกันถ้าอันไหนที่ชอบเยอะจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเก็บแฝกก็คือเขาเลยซื้อเล่นอันนึงเก็บอันนึงถูกต้องใช่แต่ก็นิดหน่อยไม่เยอะไม่ไหวไม่ไหวมันแพงไงใช่ครับอันนี้ก็ใช่ตัวนี้เป็นคู่นี้หายากแล้วเหมือนกันแล้วก็มีแบบเป็นโพนี่ลิมิเต็ดนี่ใช่มีไฟว้าวตัวสองตัวนี้จะแบบติดเพชรสวาลอฟกี้ใช่เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงตัวหายากเลยก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนเซเลมูนคือจริงๆอ่ะไบอ่ะนอกจากแบบของเล่นฝั่งอเมริกาแล้วไบก็ชอบเซเลมูนเป็นฝั่งญี่ปุ่นแล้วเลยจะมีเซเลมูนอยู่ปลายแต่เดี๋ยวมีเยอะมาฝั่งนี้หลักๆเลยอันนี้ก็คือจะเป็นของที่ทำให้มีทุกวันนี้เลยก็คือของที่ขายอยู่ที่ร้านนี่คือขายที่ร้านใช่แต่อันนี้ไม่ขายไม่ขายแต่นี้ไม่ขายนี่อันนี้ของสะสมตัวละร้านนึงเอาไหมเริ่มเดี๋ยวไปซื้อใหม่แม่นึกว่าจบไม่ขายเริ่มแบบว่าแต่ละตัวกอดเก็บแบบไม่ได้แบบมาเก็บเลยนะอย่างเช่นใบขายด้วยความที่ใบขายใช่ไหมใบก็จะมีความเลือกก่อนอย่างเช่นสมมติว่าตัวเนี้ยก่อนจะเก็บมาใบก็จะแบบว่าดูก่อนว่าเมคอัพเป็นยังไงของแต่ละตัวสมมติมันมาสิบกล่องเหมือนกันเราก็จะเลือกก่อนว่าสวยที่สุดในสิบกล่องอะไรประมาณนั้นใช่บางอันนี้ถึงขั้นแบบถ้าสิบกล่องที่สั่งมาไม่สวยก็สั่งใหม่
แต่จริงๆไม่ใช่ว่าเราชอบสวยที่สุดนะบางอันเนี่ยมันมีตำหนิบางอันที่เรารู้สึกเราเห็นแล้วเราใช่แล้วเราถูกจริตคือไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบสวยเมคอัพเป๊ะผมเป๊ะไม่คือเรามองแล้วรู้สึกบางอันตาเบี้ยวแต่ว่าตาเบี้ยวนั้นมันทำให้ดูตาโตหรือทำให้ดูมองไปทางอื่นที่ไม่ได้มองตรงๆคือมันไม่ใช่ว่ามันต้องสวยอ่ะมันแบบว่าบางอันมันมีตำหนิแต่มันเป็นตำหนิของเราอ่ะเขาเรียกว่าของเล่นมันเรียกร้องใช่เขาเรียกคือเวลาคนไปซื้อของเล่นบางทีก็บอกเฮ้ยมันมองหน้าเราอยากกลับบ้านด้วยอะไรประมาณนี้เป็นแบบนั้นใช่แปลว่ามองหน้ามาหลายตัวใช่ไหมใช่อย่างนี้ก็จะเป็นพวก Monster High แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นม้าโพนี่ใช่เริ่มใบเนี่ยเริ่มเก็บจริงๆอ่ะถ้าเกิดของเล่นฝั่งอเมริกาเนี่ยเก็บมาจากโพนี่ก่อนเลยอย่างแรกครับก็คือเริ่มจากโพนี่มาก่อนก็คือคุณแม่เกิดปีม้าแล้วคุณแม่เนี่ยก็หาของสะสมทีเนี้ยของสะสมม้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกไม้หินอ่อนพวกแกะสลักซึ่งมันไม่ฟุ้งฟริ้งคุณแม่ไปน่าจะเป็นคนที่ฟุ้งฟริ้งใช่คุณแม่ก็เลยไปซื้อพิงกี้พายมาเสร็จทีเนี้ยไปก็เลยไปหาดูว่ามันมีอะไรบ้างก็เลยชอบพวกเจ้าหญิงตอนแรกก็มีแค่2ตัวมีตัวเจ้าหญิงเป็นพี่น้องกันไปก็เลยตั้งชื่อว่า1ฤดีกับ1ฤทัยเป็นม้า2ตัวแรกไหนๆๆๆขอดูหน่อยจริงๆเนี่ยคือ1ฤ1ฤทัยจะเป็นเซเรสเทียแล้วก็1ฤดีนี่จะเป็นตัวนี้เสร็จทีนี้พอเราเริ่มสะสมคือไบค์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าถ้าชอบอะไรปุ๊บเราจะค้นหาเราจะแสวงหาพอเราไปดูการ์ตูนปุ๊บนั่นเลยสนุกสติแตกเลยคนนี้สนุกมากใช่ๆครับก็เลยแบบโอ้โหแบบคลั่งเลยเขาเลยซื้อแหลกเลยทีนี้ใช่ทีนี้อย่างพอ Monster High เนี่ยเขาออกมาระดับหนึ่งปุ๊บมันพวกนี้จะเป็นลูกของปีศาจมันจะเป็นอย่างเช่นลูกแมงมุมลูกซอมบี้ลูกมัมมี่จะเป็นลูกแฟรงเกนสไตน์นี่ลูกแดคคิวล่าก็จะชื่อแดคคิวลอร่าตัวไหนลูกบุกกี้แมนสวยมากเลยอ่ะบุกกี้แมนเนี่ยเวลาอย่างตัวนี้ปิดไฟปุ๊บตาเขาจะเรืองแสงว้าวบุกกี้แมนจะเป็นผีที่ออกมาแบบเรื่องผีเรื่องแสงอะไรก็พอมีโรงเรียนมอนสเตอร์ปุ๊บต่อมาจริงๆเขาเป็นบริษัทเดียวกับบาร์บี้นะแต่บาร์บี้เด็กๆไม่ค่อยเล่นแล้วไงเขาก็เลยมาทำแบบนี้พอต่อมาเขาก็เลยทำเป็น Ever After High คือบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบความชิคความเฉียวความเปรี้ยวๆชอบฟุ้งฟริ้งก็ต้องโซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นพวกลูกของเทพนิยายอย่างเช่นลูกของสโนว์ไวท์ไหนๆลูกสโนว์ไวท์ตัวนี้อุ๊ยนี่ชื่ออะไรชื่อ Apple White อันนี้ลูกของ The Little Mermaid ลูก Ariel เห็นไหมกระโปรงเขาก็จะเป็นแบบว่าเหมือนครีปปาอุ้ยนี่คนลุกเลยอ่ะชอบชอบแบบว่าการ์ตูนของเทพนิยายชอบเทพนิยายใช่แต่พวกนี้ก็จะเป็นส่วนของเทพนิยายแต่ว่าเขาก็จะมีรุ่นต่างๆมีลูกซินเดอเรลล่ามีไหมลูกซินเดอเรลล่ามีค่ะคนนี้เฮ้ยมีเฟิร์นชอบซินเดอเรลล่ามากนี่ลูกซินเดอเรลล่าฟริ้งใช่สุดยอดเลยอ่ะอันนี้ที่ร้านก็มีขายใช่ไหมมีขายครับสุดยอดอ่ะก็จะเป็นหลักๆคือแต่ละตัวเขาก็จะมีหลายรุ่นอย่างเช่นลูกสโนว์ไวท์อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบว่าไปจิบน้ำชาไปจิบน้ำชาชุดก็จะมีความตกแต่งอื่นๆสวยมากชุดนอนเขาก็จะมีผ้าห่มมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละตัวเขาก็จะมีการออกแบบของเขานะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพวกโพนี่เนาะโพนี่นี่ใช่หลายแล้วอันนี้คือเครื่องแปลงร่างพิตตี้เคียวเครื่องแปลงร่างพี่เฟิร์นรู้จักพิตตี้เคียวหรือเปล่าไม่รู้จักจะเรียกว่าเป็นเหมือนเซเลอร์มูนยุคใหม่หรอเกิดไม่ทันอ่ะคือฉายช่อง9อยู่ตอนนี้ก็หรอใช่ฉายช่องเอ้ยเรียกช่อง9โมเดิร์นนารู้ไวเลยพี่เฟิร์นก็เรียกช่องสายโมเดิร์นนาอยู่ตอนนี้เขาจะเน้นแบบว่าเครื่องแปลงร่างแล้วก็เน้นแบบฉากต่อสู้แล้วเขาจะมีแบบว่าสมัยเด็กๆต้องแบบเป็นตลับเปิดแปลงร่างมีไหมใช่อันนี้ไม่เป็นตลับเปิดแปลงร่างแต่จะเป็นแบบพวกอุปกรณ์อย่างเช่นคล้ายๆอย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องแปลงร่างแต่เวลาแปลงร่างปุ๊บก็คือต้องใส่ตัวชิปเข้าไปพอใส่ปุ๊บแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนอะไรเอ่ยพับเป็นเหมือนพับใช่เขาก็จะปึ้งเลยแปลงร่างใช่แปลว่าเพราะฉะนั้นเวลาไปเห็นที่ไว้ที่ร้านใช่ไหมก่อนเขาจะไปขายของเขาจะเดินมาแปลงร่างแล้วก็ไปขัดคออันนี้ก็จะเป็น LOL นี่ LOL นี่เปิดกรี๊ดมากชอบมากคือมันออกมาเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เก็บทุกตัวเก็บแต่เฉพาะตัวที่ชอบครับก็จะมีแบบบางตัวหาอะไรเงี้ยแบบบางทีเราหาไม่ได้พวกน้องๆที่เขาเคยมีซ้ำอยู่แล้วเนี่ยเขาเอามาให้แลกน้องๆน่ารักมาก
ช่ของพี่เฟิร์นตัวที่อยากได้อ่ะตัวนั้นอ่ะไม่ไม่อ่ะหายากด้วยอลิซ่าว้าวซื้อใหม่ดิครับซื้อใหม่ซื้อใหม่จะเจอหรือเปล่าน่าจะซื้อพี่อิงอ่ะอลิซามีรองเท้าอ่ะนี่แล้วก็มาดูข้างล่างดีกว่านี้ใช่พวกนี้จะเรียกว่าเรียกย่อว่า LE Disney ก็คือเป็น Disney Limited Edition สวยมากเลยเนาะสูง17นิ้วมากครับตัวนี้ก็คือเวลาออกวางขายที่อเมริกาเนี่ยต้องไปต่อแถวซื้อใช่แล้วไปต่อแถวเนี่ยเขาก็จะให้บัตรคิวมาแล้วเขาก็จะจับฉลากบัตรคิวอะไรเงี้ยมีครบทุกตัวมั้ยเนี่ยไม่ครบอย่างตัวแพงสุดๆเนี่ยที่เคยวางขายคือตัว Alice in Wonderland มันไม่มีนะก็ราคาตอนนี้ก็ประมาณ 200,000-300,000 200,000 ซึ่งไม่มีเฮ้ยตัวนี้คืออ๋อออโรร่า2สีเหรอมีออโรร่าเนี่ยไบมีครบเลยมีครบ2สีเลยไบขาดแค่กล่องเขาเรียกว่ากล่องคู่ก็คือเป็นออโรร่าออกมาคู่กันแต่ก็คือเป็นชุดคล้ายๆแบบนี้แต่เป็นอีกแบบนึงอันนั้นมันมีแค่100กล่องรู้สึก100กล่องในโลกแต่ว่าพวกนี้มันจะตีรหัสอย่างตัวนี้ก็จะมี 4,000 ตัวในโลกอะไรเงี้ยโอ้แบบของแรงมากใช่สุดนี่มาด้านนี้ด้านนี้อันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันแต่ว่าจะจำนวนเยอะหน่อยครับอันนี้จะ 6,000 ตัวบ้าง 4,000 ตัวบ้างแล้วแต่แบบครับแต่ว่าจะเป็นตัว12นิ้วเขาเรียกว่า Designer Collection แล้วมีหาซื้อได้อยู่ไหมบางตัวหาซื้อไม่ได้แล้วครับตัวไหนถ้าหายากที่สุดในนี้ตัวนี้รุ่นแรกนี่เหรอเซลนี่เซลตัวนี้ใช่คือ Designer ใช่ Designer เขาก็จะเน้นในเรื่องของแฟชั่นเน้นพี่อิงมาดูขวัญตาเมคอัพก็จะอลังการงานสร้างสวยมากใช่ตัวนี้ก็มี 6,000 ตัวในโลกอันนี้ก็จะเป็นพวกนางร้ายใช่นางร้ายเนาะใช่อันนี้ลิตเติ้ลเมอร์เมดป่ะถูกต้องทำไมมันผอมอ่ะก็เป็นดีไซเนอร์ไงอ๋อ เป็นแบบว่าเป็นดีไซเนอร์คอลเลกชันเขาก็จะเน้นแบบว่าความสวยงามอะไรเงี้ยอันเซตเนี้ยหายากสุดจะเป็น2ตัวนี้คือตัวอื่นเนี่ยไปตอนนั้นถ้าซื้อทันตอนที่เพิ่งออกอ่ะประมาณ 6,000 ถึง 8,000 แต่2ตัวเนี้ยเกิน 10,000 แล้วตอนที่ซื้อมาแล้วเพราะว่าเราซื้อในสโตร์มันไม่ทันส่วนอันนี้ก็เป็นทิตติเคียวข้างบนแต่เป็นทิตติเคียว2ภาคที่รักมากที่สุดก็เลยแยกโซนมาอยู่รวมกันลูกรักมีแบ่งชั้นกันก็เป็นภาคเซตกับภาคแม่มดชอบภาคแม่มดมากคือไปเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนชอบแม่มดน้อยโดเรมีคนถ่ายพี่เหมือนทันแม่มดใช่ไปชอบแม่มดน้อยโดเรมีแต่เนี้ยเขาเป็นทิตติเคียวแต่ว่าทำเป็นแม่มดคือทิตติเคียวแต่ละภาคเขาจะมีธีมของเขาธีมขนมหวานธีมเจ้าหญิงอันนี้เป็นธีมแม่มดก็จะมีแบบว่าลูกแก้วมีคาถามีไม้กวาดมีไม้กวาดของญี่ปุ่นเขาจะดูแบบมุ้งมิ้งเนาะใช่เขาก็จะสีฝรั่งเขาจะแบบเดอร์ค่านิดนึงใช่มาตรงนี้ส่วนต่อมาอันนี้เป็นโซนที่แบบนำเสนอมากๆเพราะว่าบอกเลยว่าแต่ละชิ้นกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบบางอันไปแบบแยกใช่ไปตบตีแย่งชิงค่าฟันใช่บางอันมีเรื่องราวมากๆแบบทะเลาะกับเพื่อนคือมันยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นบอกก่อนว่ามันเป็นแบบว่าของเล่นที่อยู่ในยุคที่ตอนนั้นเรายังเด็กแล้วเรายังซื้อไม่ได้เอางี้ถ้าอย่างนั้นตัวที่รักที่สุดของเซเลมูนว้ายากรักหมดเลยเหรออืมเซเลมูนเนี่ยรักหมดเลยเพราะว่าแต่ละชิ้นอะมันมีเรื่องราวเกือบทุกชิ้นงั้นตัวที่เรื่องราวที่มันดราม่าแบบไม่อาจจะลบเลือนจากความทรงจำอะแบบดราม่าสุดๆอันนี้เอาเป็นชิ้นนี้แล้วกันชิ้นนี้ใช่คือจริงๆมันมีหลายชิ้นที่มาพร้อมๆกันคือมันอยู่ในยุคที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าของกระสอบเมื่อก่อนมันจะมีของกระสอบซึ่งตัวนี้มันเป็นแบบว่าตัวเขาเรียกว่าปีออกมาปี2000มันเป็นตัวหายากราคามันแบบเป็นหมื่นแต่ว่าไบค์ไปซื้อมาได้ในราคา120บาททำไมถูกจังอ่ะก็มันอยู่ในกระสอบมันวางอยู่อ๋อเหรอแล้วรู้ได้ไงว่ามันถูกแพงเรารู้ไงรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันจะมีตีปีข้างหลังปีนู้นปีนี้ลักษณะแบบนี้เสียงต้องเป็นแบบนี้พอเราหยิบมันแบบมันเป็นราคาที่เราซื้อได้พอเราได้มาปุ๊บมันมีช่วงนึงประมาณว่าจิตตกกับชีวิตเอ็นไม่ติดคือคะแนนอ่ะควรไปยื่นอย่างอื่นไปยื่นจุฬาหมดเลย4อันตกหมดเลยแล้วเลยดราม่าแล้วก็คือตอนนั้นเป็นฟีลแบบว่าไม่อยากสะสมอะไรแล้วชีวิตมันแบบดาวชีวิตดาวมันผิดหวังจีบดาวพอมีดีฟดาวเสร็จปุ๊บก็เลยขายคุณแม่เนี่ยชอบเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ชอบพูดตลอดว่าเมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่จะเลิกสะสมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะคุณแม่ขายก็คุณแม่ขับรถพาอุ้ยขนเป็นลังๆเลยไปขายในราคารวมๆแล้ว 7,000 บาทเยอะมากคือของมูลค่าเกิน 4-5 หมื่นแต่เราขายแค่ 7,000 บาทเพราะมันดาวมันลมเสียงเขาก็มาจากบุรีรัมย์นั่งรถไฟมาเอาพอระหว่างที่เราขับรถไปปุ๊บแม่หันมาถามว่าของพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าขายไปแล้วเนี่ยมันยังหากลับมาได้ครบไหมในอนาคตถ้าเราแบบทำงานมีเงินอะไรเงี้ยแล้วก็บอก
ได้ไม่ครบหรอกแม่ก็บอกงั้นไม่ต้องขายสรุปคือไม่ได้ขายใช่ร้องไห้เลยคือร้องไห้ในรถแม่พูดปุ๊บร้องคือแม่คือปกติแม่จะเป็นคนที่แบบขายพี่เธอเดี๋ยวหาใหม่เพราะว่าเรายังเด็กนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอแม่บอกงั้นไม่ต้องขายแล้วพอไปถึงเขาก็เงียบเลยเขาด่าเลยไม่มาหยิบของบางอย่างให้เขาไปก็ยังดีก็ยังดีนะชิ้นนี้ยังเป็นชิ้นที่รอดมาอยู่โชคดีมากยังเก็บอยู่กับเราใช่ครับแล้วก็ซื้อมาแบบกระสอบด้วยอ่ะใช่ในราคาเรามันบางทีเขาบอกว่ามันเป็นของเรามันก็เป็นของเราใช่ใช่เนี่ยของบางอย่างคือบางอันแพงมากแต่เราได้มาในราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปแต่พอเราโตขึ้นปุ๊บเราหาเงินได้แล้วก็ซื้อแลกกินมาม่าทุกวันเป็นปมด้อยเมื่อก่อนอ่ะไปจำได้เลยว่าคุณพ่อให้เงินเดือนอ่ะเดือนละ 4,000 บาทก็คืออาทิตย์ละ 1,000 ไปร้านของเล่นร้านเนี้ยร้านประจำเลยซื้อเลย 3,000 ก็จะใช้ชีวิตอยู่ได้ 1,000 บาทเก็บเนี่ยมาคิดมาม่าอย่างเดียวจริงๆเก็บมาแต่จริงจะบอกว่าไม่ควรแต่นี้มันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเราไม่เกินตัวมากอธิบายเขาไม่ได้สวัสดีค่ะแล้วเขารู้จริงอ่ะพูดจริงๆเขารู้จริงเอาตัวนี้ที่แบบแพงที่สุดของเซรามูนโอ้ my god นู่นเฮ้ยครบไหมแต่มันไม่ครบมีก็คือเป็น5ตัวหลักก็คือเป็น5ตัวหลักภาค2ยังไม่มานี่ใช่มั้ยค่ะใช่อันนี้คือมันเป็นชุดละครเวทีซึ่งตัวเนี้ยประมาณเกือบ 30,000 30,000 เนาะตอนที่ซื้อเหรอใช่แล้วตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ยังประมาณนี้อยู่ครับคือมันไปซื้อตอนมันขึ้นแล้วไงคือเมื่อก่อนราคามันคง1,000กว่าบาทอ่ะ1,000กว่าบาท 2,000 กว่าบาทแต่ว่านั่นแหละพอเวลามันผ่านไปแล้วมันเป็นเซตที่แบบว่าคนที่เก็บดอลก็คือเป็นตุ๊กตาเหมือนบาร์บี้อ่ะต้องมีอ่ะแล้วไม่ได้หาได้ง่ายๆด้วยที่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ว่าคุณไปหาแล้วมันยังมีอยู่อ่ะอันนี้คือไปอ่ะซื้อแยกมาด้วยนะซื้อเซรามูนแยกมาแยกแล้วกล่องแยกมาอีกอันนึงซื้อกล่องกระดาษเนี่ยซื้อแยกมากล่องกระดาษยังมีราคาเลยแค่กล่องกระดาษแต่มันเป็นความรู้สึกว่าตอนนั้นที่เรายังไม่มีเงินเราแบบเราอยากได้อันเนี้ยมันคือ the base ของตุ๊กตาเซรามูนอ่ะส่วนคาทาที่แพงที่สุดเป็นรุ่นใหม่แล้วเป็นรุ่นนี้ 7,000 แต่นอกนั้นก็ปลายไม่ถึงใช่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับน้องๆครับพี่ไบทำงานแลกมานะครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นคือกว่าจะได้มาขนาดนี้นี่คือแลกเงินนะครับเขาไม่ได้ร้องชักดิ้นชักงอของพ่อแม่แล้วเขาเก็บตังค์นะครับผมใช่ครับมีอะไรจะโชว์อีกเป็นโพนี่เขาเรียกว่าเป็นให้โพนี่เหรอเป็นก็คือเป็นตุ๊กตาแฟชั่นรอยัลตี้ใช่อันนี้ไบเก็บครบเลยมันมีแค่500ตัวในโลกมันมีทั้งหมด6แบบแล้วไบนี่ครบปะไบมีครบ6แบบเลยแต่ว่าน้องๆขอให้รีวิวตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้รีวิวเลยสุดยอดมากใช่ครับเลน่าเขาเฉียวมากคือตอนนั้นที่ยังไม่ได้รีวิวอ่ะคือตอนนั้นยังไม่ได้รีวิวเพราะไปขาดตัวฟัตเตอร์ชายตัวเดียวคือมันหาได้ทุกตัวยกเว้นตัวฟัตเตอร์ชายเพราะว่าตอนนั้นไปซื้อมาตัวละ 6,900 มีตัวนี้ซื้อมา 8,500 เดี๋ยวไว้รอดูรีวิวละเอียดช่องพี่บังได้นานแล้วไม่ได้รีวิวเลยเป็นมูลค่าณตอนนี้ครับขอณตอนนี้เลยเป็นมูลค่าณตอนนี้เดี๋ยวจะถามราคาที่ซื้ออีกทีนึงได้แล้วเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นทายนะว่าเท่าไหร่ตึ๊ดสองตัวนี้สองคือเขาออกมาคู่กันก็เลยต้องขอเป็นมาเป็นคู่กันถ้าแบบซื้อของเล่นถ้ามันซื้อไม่ครบแล้วมันจะล้มป่วยอ่ะใช่ก็คือเป็นเอลซ่ากับอันนาอันนี้จริงๆมันเป็นรุ่น2ครับเพราะรุ่น1ไปซื้อไม่ทันจริงๆรุ่น1แพงกว่านี้อีกมันก็ต้องหายากเนาะรุ่น1ใช่คือคนตายให้ทายราคาณตอนนี้ก่อนหมายถึงคู่เหรอราคาขายณเวลานี้หมายถึงคู่2กล่องหรือว่ากล่องเดียวคู่เลย 200,000 200,000 จริงเอลซ่ากับอันนานี่โคตรฮิตที่สุดของเด็กยุคนี้แล้วพี่เฟิร์นว่าแสนนึงแล้วกันอ่ะก่อน 50,000 อ่ะจะบอกว่าอาเตอร์เลยนะครึ่งนึงของแบบอยู่ตรงกลางระหว่างพี่อิงกับพี่เฟิร์นแสนห้า 75,000 ใช่แล้วตอนที่ซื้อมาเท่าไหร่ตอนที่ซื้อมาตัวนี้ซื้อมา 25,000 ตัวนี้ซื้อมา 15,000มันขึ้นครับราคามันขึ้นแต่ถ้าเป็นรุ่นแรกแพงกว่านี้อีกอันนี้คือรุ่น2ครับเพราะว่ารุ่นแรกไม่อาจสู้แล้วเพราะเอลซ่าตัวเดียวก็เป็นแสนรุ่นแรกที่มีดาราน้องคนไหนสักคนที่เขาเคยออกรายการเอามาโชว์ตัวนั้นแหละที่เขาบอกเป็นแสนนั่นแหละตัวนั้นแหละอันนี้รับรองว่าไม่เคยเอาออกมาเล่นอ่ะดูดิไม่กล้าออกมาเล่นอันนี้คือของพลาสติกตัวอื่นก็แพงนะครับตัวอื่นก็เป็นหมื่นเหมือนกันอย่างแอเรียลเนี่ยคือไปนำเสนอมาคือแบบสวยมากใช่เกิดดีพี่แต่แอเรียลเนี่ยไปซื้อมา
3ตัวมันจะมีอีริกมีเออร์ซูล่านะ3ตัวมันซื้อมา 50,000 ราคาณตอนนี้เป็นไงบ้างครับประมาณ 5-60,000 ราคาประมาณนี้